สวัสดีปีหมูนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการลงสีแบบปาดสีนะและแบบพรมสีซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีการลงสีถูก2แบบสีเบสของพื้นสีพื้นอยู่2แบบนะคือแบบปาดกับแบบถมเราจะพูดถึงแบบปาดเป็นหลักก่อนนะอันนี้เป็นวิธีการลงสีแบบทางผมเลยอันนี้เป็นภาพที่ลงสีเสร็จแล้วนะมีอยู่เลเยอร์เดียวโชว์เลเยอร์นี่เลเยอร์เดียวในเลเยอร์สีนะครับสำหรับมือใหม่นะมือใหม่ทุกคนที่เพิ่งหัดเพิ่งเริ่มวาดเนี่ยเลยนะครับเวลาเราลงสีเวลาเราวาดเส้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่เป็นโปรแกรม SAI เป็นโปรแกรม Ibis Paint เป็นโปรแกรม Cricut Studio นะเรามักจะต้องลงสีหลังเลเยอร์เส้นล่างเลเยอร์เส้นนะนี่แบบนี้นะครับไว้ล่างเลเยอร์เส้นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไม่ลงสีล่างเลเยอร์เส้นอ่ะเราอยู่บนเนี่ยลงสีมันจะทับเนี่ยมันจะทับเส้นนี่ถ้าเราอยู่ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นคำถามง่ายๆอันดับแรกๆเลยที่คนลงสีแบบปกติมาก่อนจะงงนะครับทีนี้เราจะพูดถึงการลงสีแบบปาดว่าแล้วแบบปาดอ่ะถ้าคนทั่วไปที่เพิ่งลงสีเสร็จอ่ะเขาจะลงสีติดเขาเรียกติดเหมือนลงสีแบบสีไม้หรือสีโปสเตอร์นะเขาจะลงประมาณนี้สมมติว่าเป็นตัวหมูนะครับลงสีแบบปาดเขาก็จะเลือกสีมาอ่ะเป็นสีมาสีหนึ่งสีชมพูนะเขาก็จะลงแบบนี้แล้วก็แบบเว้นพยายามเว้นอย่างนี้หรือใช้หัวไอ้บัตรที่เล็กๆเนี่ยแล้วก็ลงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมเห็นบ่อยมากเลยนักเรียนผมโดยเฉพาะนักเรียนผมเนี่ยเยอะแยะเลยจะลงอย่างเงี้ยลงขีดอย่างเงี้ยถามอันเนี้ยช้านะครับช้ามากนะค่อนข้างช้าอย่างนี้นานมากกว่าจะเสร็จทำไปดูกว่าจะเสร็จนะเนี่ยนั่งลงนานมากแล้วแบบไหนถึงจะโอเคนะสำหรับประสบการณ์นี้เลยประสบการณ์ของผมเลยนะการสอนนะวิธีลงสีแบบปาดคือแบบไม่ได้ใช้การถมสีการถมสีคือการแบบใช้เครื่องมือที่กดทีเดียวสีเต็มนะเราจะพูดหลังจากปาดเสร็จนะคือวิธีลงสีที่ดีก็คือตอนแรกเนี่ยเราควรจะใช้หัวแอร์บัดนะตามสถานที่ที่ลงสีแบบอย่างเช่นถ้ามันใหญ่ๆเยอะๆสมมติตรงนี้มันมีสีเยอะๆให้ใช้หัวบัดใหญ่ๆในวันนี้อะไรอย่างนี้ให้เราใช้การวนเนี่ยวงนี้นะแล้วพอเราเจอจุดที่แคบใช่ไหมให้เราลดขนาดหัวบัดลงแล้วก็วนใช้การหมุนนี้หมุนสังเกตหัวแอร์บัดนะจะหมุนนี้ถ้าเป็นมือถ้าดูที่มือนะใช้การหมุนเนี่ยหมุนไม่ใช่ขีดเขียนเนี่ยให้ใช้หมุนนะแบบนี้หมุนอย่างนี้แล้วเวลาเจอขอบเนี่ยให้เราใช้ไม่แนะนำให้ลงสีแบบนี้อันนี้ไม่แนะนำนะให้ลงสีแบบนี้นะแบบนี้เนี่ยให้เหมือนเราปาดเส้นขอบอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอขอให้เราปาดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนี้อย่างเงี้ยไม่เอาเนี่ยไม่เอานะให้เราลงเสียมนี่อย่างเงี้ยปาดขอบเข้ามาข้างในเนี่ยดูนะเนี่ยตรงจุดที่มันกว้างๆไงกว้างๆหมุนมาปึ๊บตรงนี้แล้วกันเนี่ยให้เราปาดอย่างเงี้ยปาดแบบออกข้างๆลงสีพื้นให้เสร็จก่อนมาเลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราค่อยลงสีพื้นใช่ไหมก็คือสีพื้นเพราะสีพื้นหมายถึงสีที่มันใช้เยอะที่สุดในตัวละครเนี่ยลงเสร็จก่อนอย่างเงี้ยเต็มแผ่นเลยแล้วเราค่อยเปลี่ยนสีมาลงจุดอื่นแบบนี้ถ้าเราลงสีแบบเนี้ยสีนี่เราปิดเนี่ยมันจะทึบเนี่ยมันจะทึบมันจะไม่ทะลุสีจะไม่ทะลุขึ้นมาลงสีลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีแบบง่ายๆนะเราไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยนะดูสีวิธีลงสีแบบง่ายๆหรืออีกแบบนึงก็จะเป็นแบบปาดนั่นแหละแต่ว่าเป็นปาดแบบเข้าข้างในเป็นปาดแบบเข้าข้างในอย่างเช่นใช่อย่างงี้อันนี้คนบางคนอาจจะถนัดกว่าตอนแรกเราอย่างงี้ใช่ไหมวนออกไปใช่ไหมอีกแบบนึงก็คือเราทำขอบก่อน
เนี่ยทำขอบนี้กันเพราะว่าจะขอบนี่อย่างนี้จะขอบข้างในคนพูดง่ายคือเราลงสีจุดที่มันยากก่อนนี่ขอบข้างในพอเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยขยายหัวบัตรแล้วมาวนทีหลังอย่างเงี้ยจะเร็วนี่น้องนั่นก็เหมือนเดิมก็คือเลือกสีมาป้ายนี่คือวิธีการลงสีแบบปาดที่ค่อนข้างเร็วรวดเร็วนะน้องเรียนทันใจปาดเนี่ยอันนี้แบบอันนี้แบบวนออกกับอีกแบบนึงคือวนเข้าขีดเข้าเพื่อนๆสามารถใช้ได้แล้วแต่สถานการณ์2แบบใช้2แบบนะแล้วลงสีแบบปาดจะเร็วบางคนติดลงสีแบบปาดเพราะว่ามันสนุกกว่ามันแล้วมันมีความรู้สึกฟีลลิ่งเหมือนใช้สีไม้มากกว่าอีกแบบนึงคือการลงสีแบบถมอันนี้แบบปาดดูความแตกต่างแบบนี้นี่เวลาเราปิดเลเยอร์เนี่ยมันก็จะแบบเต็มๆจะเห็นเต็มๆไม่มีขอบแบบนี้แบบถมก็คือทุกแทบจะทุกเป็นทุกเครื่องมือของทุกโปรแกรมทุกโปรแกรมเนี่ยจะมีเครื่องมือนึงเครื่องมือถมสีนะบักเก็ตเรียกว่าบักเก็ตก็คือจะใช้ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวบักเก็ตนี่กดแล้วมันจะถมสีอย่างนี้เลยแล้วขีดเป็นเขื่อนไว้ก่อนอย่างนี้แบบปาดข้อดีก็คือเร็วรวดเร็วนะเร็วที่สุดจริงๆค่อนข้างแนะนำแบบปาดไอ้แบบถมมากกว่านี่ขีดมาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวฟิลเป็นตัวอันนี้ถ้าเป็นโปรแกรมนี้จะชื่อว่าฟิลนะถ้าเป็นโปรแกรมอื่นชื่อบักเก็ตถ้าเป็นของ Photoshop Color Bucket ถ้าเป็นของ SAI จะไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้ละนะแต่หน้าตาอย่างเงี้ยแหละนะกดเนี่ยคือพวกนี้คือเราก็ตรงเขื่อนมาเนี่ยเราก็หาสีอย่างเช่นตรงปลาเนี่ยเราก็เลือกสีขาวมาเราแนะนำถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจว่าสีขาวมันถูกลงไปยังให้เราปิดเลเยอร์เปเปอร์เลเยอร์ล่างสุดนะปิดไปอย่างเงี้ยให้มันเป็นทาสพาเลนเป็นตารางหมากฮอตอย่างเงี้ยนะก็ลงเงี้ยลงเงี้ยปึ๊ดอันนี้แบบถมนี่ก็คือแบบถมข้อเสียคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราปิดตาเงี้ยมันจะเป็นร่องเงี้ยนี่คือข้อเสียนะข้อเสียคือมันทำให้แบบเวลามันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีร่องนิดนึงอ่ะนิดนึงเนี่ยเอามาอย่างเงี้ยนิดนึงเขาเรียกว่ามันจะไม่มิด 100% นะวิธีนี้ก็สามารถแก้ได้ด้วยการใช้ผสมกับแบบปาดนะแบบปาดคือพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาสีมาถมเส้นลงไปอีกนิดนึงนะเพื่อให้มันไม่เกิดกรณีแบบเนี้ยแต่จริงๆไม่ต้องซีเรียสก็ได้เพราะว่างานก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะแบบปาดกับแบบผมก็สวัสดีปีใหม่ปีหมูปี2019นะครับทุกคนนะก่อนจัดการเดี๋ยวใช้บลัชเติมแก้มแดงอีกนิดนึงแก้มแดงหน่อยพื้นนี่สีหน้าแดงโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ Subscribe นะครับแล้วก็แชร์ได้นะแชร์แล้วก็ไลค์แชร์ไม่ใช่แชร์ได้ถ้ามีเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ